ี้นะครับก็ทำเงินค่าแรงไม่เทียบในช่วงนี้รวมกับไปเที่ยวนักท่องเที่ยวที่บ้านเนี่ยขึ้นมาที่ดีกันครับก็ยิ่งฝูนะครับเพราะว่าผมไม่ชอบนะครับผมอยากจะมาเที่ยวครับมีหมวกได้ด้วยครับลงทะเบียนนะครับแล้วก็รู้กับพยาบาลด้วยนะครับแล้วก็นะครับในส่วนที่เป็นที่จอดเรือนะครับก็มีนิทรรศการแล้วทีทำไมมันออกเลยมีกำหนดการครับกำหนดที่ออกมาจะต้องมีสามสิบเดือนด้วยกันครับซึ่งก็จะมีเรื่องของภูมิปัญญาเรื่องของจอดเรือนะครับก็จะเห็นว่าในพื้นที่ต่างๆนะครับแล้วก็จะรวบรวมมาเล่นพันธุ์ต่างๆนะครับให้เรามีหมวกหนึ่งใบนะครับเรามีภูมิปัญญานะครับที่จะอธิบายท่านฟังว่าเป็นว่าอย่างไรผมมีการมาลุกพันธุ์ให้น้องนะครับท่านบอกว่าที่ท่านก็จะได้อธิบายท่านฟังได้นะครับว่าทีนี้ในที่ที่ตั้งในการที่จะเตรียมพร้อมรับมือให้ดีนะครับซึ่งเรามีด้านหน้าเรานะครับที่จอดเรือมันมีความแหลมครับใช่มั้ยความแหลมอาจารย์เข้าไปตอนห้อยโค้งกันนี่ที่มีแนวคิดกันบาเข้าเกาตัวนี้เป็นตัวยืดยืดยืดบ่ให้มันดีดีตรงไหนมันจะเป็นแข็งมันแข็งได้ตัวขึ้นประมาณ45เส้นจากพื้นครับเข้าไปเอาระรับนะเอายางขาดยางหานแข็งมันเป็นส่วนโอ้เนี่ยมันเป็นความง่ายครับในตัวนี้ใช้เหล็กชนิดเดียวหมดใช่ไหมนี่มันจะ1นิ้วคูณ2มันจะเอามาติดยึดอย่างว่าเป็นลูกเพื่ออะไรอ่ะเขาจะเอาเทียบนะขาจะเปลี่ยนแพทย์เทียบตัวนี้มันเป็นตัวเปิดอ่างห้องจะตรวจตัวนี้เวลาเดินทางจัดเปิดถ้าคนน้อยจะเปิดน้ำเปิดขนาดนี้จะไปเดียวเด็ดขาดครับผมครับเป็นสาวตรงนี้ครับที่ครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องหุ้นอันนี้เป็นเรือที่ออกแบบว่าส่วนหัวเนี่ยพอเราหุ้นไปก็เสร็จหมดเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนถังมันลมอีกรูปนึงแต่มีเครื่องอยู่ข้างบนแต่ชอบได้ใจไปเสียต้องพร้อมได้เลยเราจะใช้ตรงก่อนนะครับแล้วก็สามารถใช้เป็นแบบของรางวัลเป็นใยแก้วต่างๆได้ก็ช่วยอย่างนี้ครับสองคนอ่ะอยู่ที่คอใหม่ก็อาจจะยกชีก็เลยต้องทำเป็นทีละขั้นตอนใหม่เราต้องเตรียมเตรียมทีละขั้นตอนใหม่เราต้องเตรียมหมดก็อย่างนี้ครับก่อนจะเริ่มการเจ็ดทีมนะเพราะว่าเราจะประชุมพูดคุยกันเรื่องว่าเหตุบอกอันนั้นพอเรารู้วิธีการพูดเยอะแล้วเราไปเดี๋ยว
มารับภูมิปัญญาเรื่องการสร้างเรือซึ่งที่บ้านครูสว่างโมเดลเนี่ยเราได้ทำมาแล้วประมาณ 4-5 ปีนะเรือ2ลำใหญ่ที่ครูสว่างมีอยู่ในปีนี้เนี่ยใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่ามากแล้วก็เรือเล็กๆ2ลำที่หาดสนสุขก็โชว์ประสิทธิภาพว่าถ้ามีเรือแล้วก็ได้เซฟได้หลายอย่างนะครับภูมิปัญญาวันนี้เนี่ยก็จะกระจายไปทั่วสายน้ำลุ่มน้ำต่างๆเพื่อจะได้ไปหาวิธีสร้างเรือแล้วก็แพเนี่ยเราจะเตรียมการที่จะทำในอีกเดือน2เดือนข้างหน้าที่หาดสนสุขที่จะทำเป็นโมเดลทั้งชุมชนเลยตรงนี้อยู่15หลังควรจะมีแพ1หลังตรงนี้10หลังควรจะมีแพ1หลังอย่างหาดสนสุขเนี่ยความสูญเสียเขาเนี่ยแต่ละกลุ่มนะอย่างเช่นที่10หลังเนี่ยตอนนี้เฉลี่ยแล้วเนี่ยสูญเสีย400,000ถึง600,000บาทคราวนี้เราใช้งบประมาณในการทำแพเนี่ยเราคำนวณดูแล้วประมาณ100,0005จุดเสียไป5ล้านแต่เราใช้แค่500,000เพื่อมาเซฟ5ล้านเนี่ยเป็นการสร้างแพสร้างเรือก็จะทำให้ป้องกันตัวเองได้ถ้าผมพูดถึงสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับสิ่งที่ชาวบ้านในชุมชนหรือหมู่บ้านที่ต้องการมากที่สุดคือเรือเพราะว่าเวลาน้ำท่วมการขนย้ายสิ่งของปกติเราจะใช้รถยนต์เราจะใช้รถยนต์ขนของแต่ปีนี้ปี62น้ำมาแรงแล้วน้ำก็ท่วมฉับไปด้วยแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับพื้นที่ของเราคือหลังจากที่เราเอารถยนต์ขนของเสร็จ1เที่ยวเที่ยว2เที่ยว3เราไม่มีโอกาสเลยแต่ทีนี้พอเราไม่มีเรือปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือความเสียหายของข้าวของชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนแต่ละชุมชนประมาณ200กว่าหลังคาเรือนและ400กว่าหลังคาเรือนได้รับผลกระทบจากตรงนี้แต่ถ้าเรามีเรือขึ้นมาในชุมชนอย่างน้อยๆสัก5ลำหรือ2ลำมันจะช่วยในสิ่งที่ว่าคนย้ายสิ่งของนี้ได้เยอะ